ฝีมือของตำรวจ191นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหจับไอซ์ได้น้ำหนักเกือบ600กิโลกรัมครับคุณเติ้ลครับเมื่อวานครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทภักพงษ์พงเพตาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับพลตำรวจตีสำราญนวลมาบปกสวพผู้การ191เราเนี่ยนะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแถลงจับผู้ต้องหา5คนด้วยกันประกอบด้วยนายพีรพลแซ่ย่างครับนายสันติธรรมแซ่ย่างนายเจ้อแซ่ม้านายเช่งแซ่ม้าแล้วก็นายชัยรัตน์พุทธิชัยจันยาครับทั้งหมด5คนนะฮะประกอบพร้อมกับของกลางเป็นยาไอซ์น้ำหนัก599กิโลกรัมมูลค่ากว่า71ล้านบาทนะฮะแล้วก็ของการรายการอื่นๆเนี่ยทางตำรวจบอกว่าคดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงต้นปีฮะช่วงเดือนมกราทางเจ้าที่ตำรวจ191เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติด2รายได้ยาบ้ามา1ล้าน600,000เม็ดยาไอซ์34กิโลกรัมยาเคตามีนอีก40กิโลกรัมด้วยกันในพื้นที่กรุงเทพด้วยกันย่านบางแคนะครับก็ขยายสืบสวนขยายผลต่อฮะพบว่ากลุ่มนี้ใช้เป็นกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของชาวไทยภูเขาในอำเภอพบพระจังหวัดตากก็ทำการไปลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนำเข้ามาส่งให้กับลูกค้าที่ตลาดไทยทางเจ้าหน้าที่พบความเคลื่อนไหวครับว่าจะนำมาส่งก็เลยนำกำลังไปดักซุ่มนะฮะจนกระทั่งช่วงเที่ยงเนี่ยช่วงเที่ยงใกล้ๆบ่ายโมงพบในผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยขับรถมาจอดภายในตลาดโกดังสินค้าญี่ปุ่นนะครับที่ตลาดไทยจังหวัดปทุมธานีก็เข้าแสดงตัวเข้าตรวจค้นเลยครับพบของกลางอยู่ในรถทั้ง2คันครับก็ยึดไว้เป็นของกลางเอาตัวมาสอบสวนทั้งหมดบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทั้งหมดเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มชาวไทยภูเขาไม่ได้ทำงานอะไรเป็นหลักแหล่งมารับจ้างขนยาเสพติดเนี่ยได้เงินคนละ 100,000 บาทก็ทำมาตั้งแต่ช่วงต้นปีฮะใช้รถ2คันลำเลียงมาเรื่อยๆไม่เคยโดนจับเลยเพิ่งมาโดนจับในครั้งนี้ครับโอ้โหนี่ฮะแล้วตลาดไทยเนี่ยเป็นจุดใหญ่เลยนะเหมือนกับขนสินค้ามาจากทางเหนือไงเพราะมันเป็นจุดกระจายใหญ่ผมเนี่ยเคยไปบ่อยนะไปซื้อของอะไรเนี่ยก็รู้ว่าใหญ่จริงตลาดไทย